ัทยาครับบุกเข้าไปที่วัดดังที่เมืองปากน้ำครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไปขโมยเงินต้นกฐินแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของมีค่าของหลวงพ่อในวัดเนี่ยอีกหลายอย่างด้วยกันครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันนิดนึงครับนี่คือกล้องวงจรปิดภายในวัดกลางสวนนะครับจับภาพไอ้เจ้าน็อตคนนี้นี่เดินดุ่มเข้าไปขโมยเงินจากต้นกฐินที่ชาวบ้านเสียบทำบุญเอาไว้เกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะดูดิโอ้โหคือกระจิกกระจายเนี่ยกะว่าไม่ต้องให้เงินทำบุญวัดเลยเหรอนอกจากนี้ครับหลังจากที่ไปขโมยต้นกฐินเสร็จปุ๊บยังไปขโมยตลับแป้งเจิมของเจ้าอาวาสด้วยเดี๋ยวดูครับหลังจากที่พอผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วไปเอาไอ้แป้งตลับเจิมอ่ะแล้วก็เข้าของมีค่านะครับที่วางอยู่หน้าศาลาไปอีกหลายอย่างนี่คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองหลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับพระชาคริสเป็นตัวแทนไปแจ้งความที่สภ.สำโรงใต้เล่าให้ฟังถึงวีรกรรมสุดแสบของไอ้เจ้าน็อตที่ว่านี้คือดูเหมือนว่าพระในวัดเขารู้เลยนะครับเขารู้ตัวเลยว่าเป็นฝีมือไอ้เจ้าน็อตเมื่อกี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนด้วยบอกว่านอกจากมันขโมยของในวัดแล้วมันยังเคยมาเสพยาในห้องน้ำวัดด้วยพอตอนนั้นหลวงพ่อจับได้ก็ไล่มันพ้นวัดออกไปแต่ที่แสบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะมันเข้ามาเคาะระฆังกลางดึกๆอ่ะปกติเวลาจะเป็นสัญญาณใช่ป่ะจะมีหลวงพ่อขึ้นไปตีระฆังเป้งเป้งก็เหมือนว่าเป็นเวลาตอนรุ่งสางเพื่อจะเป็นสัญญาณให้แบบว่าอ่านนี่เช้าแล้วจะไปบิณฑบาตกันแล้วนี่หลวงพ่อหลวงพี่กำลังจำวัดอยู่ในกุฏิสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนี่คือมันไปเคาะตอนดึกไงรบกวนก็นึกว่าอะไรนึกว่าถึงเวลาบิณฑบาตแล้วเอาตื่นขึ้นมาขยี้ตานี่มันยังไม่เช้าเลยนี่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหนอนต่อก็แทบไม่ได้คือที่ผ่านมาก็บอกว่าไอ้เจ้าน็อตคนนี้ถูกจับเรื่องเสพยามาแล้วหลายครั้งพอตำรวจจับตัวได้ก็ปล่อยตัวออกมาแล้วสุดท้ายมันก็ไอ้วนลูปเหมือนเดิมนี่แหละมันทั้งหนักข้อเรื่องขโมยของแล้วอ่ะครับเรื่องขโมยของขโมยของร้านค้าขโมยเป๊ปซี่ในตู้เย็นขโมยถ้วยเงินพระครูที่ใช้เจิมเตือนแล้วอะไรแล้วก็ไม่ฟังพูดรู้เรื่องนะแต่เหมือนบ้าแต่ไม่ได้บ้าหรอกครับก็คือรู้เรื่องอ่ะครับแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างมีก้าวร้าวเคยทำไรมีก้าวร้าวพระมีก้าวร้าวมีเวลาพระว่าพระอะไรเงี้ยครับเถียงหลวงพี่เคาะหัวไปสามทีนะว่าพระน็อตถามว่าน็อตขโมยเหรอบอกไม่ได้ขโมยอาทิตย์สามก็ขึ้นแล้วโมโหก็จะเข้ามาทำร้ายหลวงพี่นะแล้วเขามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสพยาลักทรัพย์หรือเคยถูกดำเนินคดีอะไรมาก่อนไหมจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยแบบก็มีมาเสพยาในห้องน้ำวัดนะพระเขาได้กินนะคนบ้าใช่ไหมจะซื้อยามาเสพได้นะไม่มีหรอกก็เหมือนขโมยตังค์ไปซื้อยาเสพในห้องน้ำวัดด้วยใช่แล้วมันขโมยได้ไหมก็ไม่ได้เป็นคนบ้าโดยสติไม่ดีนะแต่ว่าบ้าเพราะเสพยานี่แหละนะวีรกรรมมันไม่หมดเท่านั้นนี่ครับคือเหมือนกับว่ามันจะงัดตู้ไอ้เครื่องดื่มอะไรพวกนี้แล้วมันงัดไม่ได้สุดท้ายมันเอาไอ้แป้งเจิมที่ขโมยมาจากวัดอะมาเจิมให้ซะเองเลยนี่มาเจิมให้เขาเสร็จสับเลยนะเจิมตู้เลยนะกะว่าให้เขาขายดิบขายดีไงปกติจะต้องเป็นพวกหลวงพ่อที่เจิมให้ใช่ไหมนี่ไอ้เจ้าน็อตเนี่ยมันเจิมให้เรียบร้อยเลยครับแล้วสุดท้ายชาวบ้านบอกว่าคุณตำรวจช่วยจับตัวมันมาให้ทีเถอะทุกวันนี้มันปวดมันเดือดร้อนไปหมดแล้วคนเพี้ยนเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็มียาเสพติดเป็นตัวกระตุ้นนะคะ